In days of legend, วันแห่งตำนาน Gods, เทพเจ้า Walk ผู้ปกครองจงตื่นขึ้นโชคชะตาที่เหนือกว่าเทพบุตรหมัดดาวหาง2023นี่คือตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ Night of the Zodiac ที่จะฉายในปี2023นะครับดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมครับพอได้ดูตัวอย่างรอบแรกก็รู้สึกว่าน่าสนใจอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันนะแบบเก็บรายละเอียดภาพนี้ซูมออกมานอกโลกครับการปะทะรุนแรงมากพลังระดับนี้ต้องเป็นโกเซนแหละมีการต่อสู้กันกลางอากาศครับตรงนี้ชัดเลยครับโกเซนที่มีเขาเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นทอรัสอัลเดบารันหรือไม่ก็แคปริคอนชูราต่อสู้กับใครชัดเลยครับโกเซนที่มีปีกก็ต้องเป็นซาจิทาเรียสไอโอลอสแน่นอนนี่คือฉากที่ไอโอลอสช่วยเหลืออะเทน่าน้อยออกมาจากแซงทูรี่นะครับ Walk the Earth. ตรงนี้มีการปะทะกันครับใช้ปืนด้วยเฮ้ยในเรื่องเซย่ามีใช้ปืนด้วยเหรอต่อมายุทธนี่มันอุลตร้าแมนสูตรชัดๆคนนี้ดาราดังนะครับพัมเกอร์เบอร์เมอร์ยันเซนบทบาทที่น่าจะจำกันได้ดีก็คือด็อกเตอร์จีนเกรย์ใน X-Men นะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีสวมคลอสแบบนี้เหรอไม่น่ามั้งเฮ้ยเดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อยนี่เลยคนนี้คือใครอย่างนั้นเหรอดูจากดีไซน์แล้วหมวกที่มีหูขึ้นไปสองข้างอย่างนี้อย่าบอกนะว่าไปกับซัดเซย่าหวังว่าจะไม่ใช่นะได้โปรดเถอะไปต่อครับฉากนี้ซูมดูผมว่าน่าจะเป็นเทพีอาเทน่านะครับไปต่อคนนี้ชอนบีนนักแสดงดังอีกแล้วนะครับบทเด่นก็โบโรเมียจาก Lord of the Ring ไงมาดูต่อครับโอ้โหโดนซัดปลิวออกมาเลยตรงนี้ชัดเจนเลยครับอันนี้คลอสเปกัสซัดแน่ๆแต่ดูมุมนี้ก็ดูดีอยู่นะเนี่ยนี่คือเซย่าใช่ไหมนักแสดงผู้รับบทเซย่าคือแมคแคนยูอาราตะเคยรับบทเอนิชิในหนังซามูไรพเนจร นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ Night of the Zodiac เป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบตรงไหนแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ส่วนตัวผมรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนต้นฉบับอะนะดีไซน์ชุดคลอสไม่เหมือนเดิมแล้วแหละแต่นักแสดงหลักก็ถือว่าดังอยู่นะครับแต่ยังไงขึ้นชื่อว่าเซนเซย่าเนี่ยก็รอดูอยู่แล้วครับเอาล่ะยังไงก็พูดคุยกันครับชอบหรือไม่ชอบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูหนังให้สนุกสวัสดีครับ